ไม่สามารถสาเหตุหาสาเหตุได้นะฮะที่ปล่อยไปใน YouTube นะฮะชื่อเพลงว่า Your God Suck นะฮะเป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดนะครับก็ไปเสิร์ชหาฟังได้นะฮะ Your God Suck นะฮะใน YouTube นะฮะก็จะเจอพวกเราอยู่นะครับผมเขียนว่า99 นาที99ตัว9ของตัวนะฮะโอปอตัว VS แล้วก็ใส่ตัว S ต้องสเปลทันทีไหมต้องคือด้วยอ่ะ T E R A A T E A นะครับผมไปเสิร์ชหาฟังได้ใน YouTube นะแล้วก็วันนี้จะมีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงของเราเองนะมาได้ฟังเดือดๆกันเช่นเคยครับผมI'm not afraid to die.
็ต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่นะสำหรับ Walking Seat บางแสนในวันนี้นะฮะครับสุดท้ายครับผมก่อนพวกเราจะจากเวทีนี้ไปนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่จากรุ่นพี่และพระดอกนะฮะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งวงใช่รอลุ้นกันว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเอ้าทำไมหัวร้อนแรงทำไมวันนี้ก็มีอะไรให้ดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็นั่นแหละวันนี้ที่เราย้ำกันตั้งแต่ต้นว่าเป็นเสาสุดท้ายของปีแล้วก็เป็นวีคสุดท้ายของชนของเขาได้บ้างเฉพาะปีนี้เฉพาะปีนี้ต้องย้ำฟังมาดูใจหายเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่แน่นอนนะคะตอนนี้ก็หลายๆท่านนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าถนนมิตรภาพหรือว่าถนนที่ขึ้นทางเหนือทางใต้อะไรเงี้ยติดรถติดมากติดเลยเนาะดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะคือเมาไม่ขับเหมือนเดิมปีนี้นะคะคาดว่าคนจะเที่ยวในประเทศไทยเยอะนะคะเราก็หวังว่าอุบัติเหตุจะน้อยลงกว่าทุกปีใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่ามีปัญหากับข้างบ้านก็พอถ้าเกิดว่าใครที่ปาร์ตี้อยู่บ้านจิตมันต้องมีมันต้องมีบางทีแบบเปิดเพลงดังเนี่ยเราว่าเราร้องพอแล้วนะไม่ร้องพี่ตาแก่อะล่าสุดเราเฮ้ยเราร้องพอแล้วนะทำไมแบบข้างบ้านแอบมองเลยอะไรเงี้ยอยากให้ถึงขั้นที่ต้องแบบแชร์ความรุนแรงกันเลยทำไมข้างมีคนอยู่เหรอมีคนอยู่สองข้างเลยจริงเปล่าจริงทำไมอ่ะนึกว่าไม่นึกว่าแบบตาฝาดอะไรอย่างงี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเด้ออ๋อเรียกว่าเดี๋ยวโกเรดิโอคนอยู่นั่นแหละค่ะก็ช่วงนี้จะบอกว่าปีใหม่ดังบ้านก็คือร้องเพลงกันเสียงดังลั่นเลยสนุกสนานพยายามเข้าใจได้เพราะว่านานๆครั้งค่ะสงกรานต์เอ่ยปีใหม่เอ่ย
ดีด้วยใช่ใช่มันเต็มหมดนี่แล้วตอนนี้เนี่ยกิจกรรมยอดฮิตอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนชอบทำกันก็คือว่าการไปต่างจังหวัดแล้วคือไปออกทริปแบบกางเต็นท์ก็ดีนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆแบบไปเขาใหญ่นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบกางเต็นท์ให้เป็นครอบครัวแล้วก็แบบฟีลแบบฟีลฝรั่งอ่ะใช่หรือว่าที่บอกว่าย่างเขาเรียกอะไรย่างสเต็กย่างเนื้อใช้ชีสกระป๋าฟีลแบบแอดเวนเจอร์ยุ่งไม่ดีเออยุ่งไม่เหนื่อยยุ่งมันน่ากลัวคือเราตัวยุ่งตัวยุ่งเหมือนกันไม่แต่เขาก็ต้องเลือกโลเคชั่นแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีไม่ว่าจะเป็นข้าวของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกแบบสเปรย์กันยุงกันยุงการสัตว์เลื้อยคลานกันไปเออนะหรือว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาที่บาง